ดีค่ะทุกคนนะคะในช่องอัชิตาไลฟ์สไตล์ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะนี่จะเป็น EP แรกของวันละลุคนะคะซึ่งจะเป็นรายการใหม่ของช่องชิเลยนะคะก็คือว่าจะมาครีเอทการแต่งตัวของชิในทุกๆวันให้ดูแบบสั้นๆเลยว่าทุกวันเนี่ยชิแต่งตัวอะไรยังไงบ้างนะคะเป็นไปได้จะอัปเดตให้ได้วันเว้นวันนะคะทุกคนก็จะได้มีเพื่อนดูกันตลอดนะตามไปดูกันเนื่องด้วยวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่ชิแบบค่อนข้างจะขี้เกียจชิก็เลยคิดว่าชิจะใส่เป็นหมวกคุมผมเลยนะคะก็จะเป็นหมวกอันนี้ชิมีชุดที่มันเหมือนแบบนี้เดะพอดีเลยนะคะเราก็เลยจะไปตามหาเดรสตัวนั้นเพื่อใส่คู่กับหมวกอันนี้เราเนี้ยจะเป็นเสื้อผ้าของชิประมาณสัก 50% ได้เป็นเสื้อผ้าที่ชิแบบลืมว่ามีอยู่เพราะว่าชิก็ไม่ได้เก็บเข้าห้องเสื้อผ้าของชินะคะอย่างตัวเนี้ยที่เป็นสูทเนี้ยชิก็ไม่เคยใส่เลยนะคะซึ่งเดรสอันเนี้ยชิที่ใส่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยใส่อีกเลยลายแบบคล้ายกับหมวกนะแต่ว่าแบบมันก็จะไม่ได้เหมือนสักขนาดนั้นเพราะว่าหมวกมันก็จะเป็นดอกลายใหญ่แต่ว่าเดรสมันก็จะเป็นแบบดอกเล็กๆๆๆๆๆนะคะวันนี้ก็เลยจะครีเอทลุคนี้นี่แหละคิดว่าจะมัดผมแบบเป็นจุกแบบอย่างเงี้ยนะคะ2ข้างแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวชิจะตั้งกล้องนะคะเพื่อเตรียมไลฟ์นะคะวันที่ไลฟ์แต่งหน้านะคะทำผมแต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เลยจะเป็นลุคประมาณนี้เลยซึ่งชิก็มีการเอาดอกไม้แห้งนะคะมาประดับตกแต่งหน้าด้วยนิดนึงมันจะได้แบบดูน่ารักมากขึ้นนะคะด้วยความที่วันนี้เนี่ยชิใส่เดรสนะคะลายดอกไม้แล้วก็หมวกคุมผมก็เป็นลายดอกไม้เหมือนกันซึ่งชิคิดว่าเดี๋ยวชิจะไปฟินิชลุคให้ทุกคนดูกันที่สวนเลยนะคะมันก็จะได้ดูเข้าธีมกับวันนี้มากขึ้นเนาะซึ่งมันก็จะเป็นแบบลุคดอกไม้หวานๆแบบนี้นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยบอกไปแล้วแหละว่าชิชอบแล้วก็สนุกกับการแต่งตัวแต่งหน้ามากขึ้นนะคะก็เลยอยากจะมาทำรายการวันละลุคให้ทุกคนดูฝากติดตามชมชิด้วยละกันนะคะในรายการใหม่ของชิในช่องอาชิตาไลฟ์สไตล์ค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย